ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินบายอ้ําทรินีโดยแม่หมออ้ําธรรมทาโร่วันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนตุลาคม2566ของคนที่เกิดในวันเสาร์มาดูกันว่าชาววันเสาร์นะตุลาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆกันนะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะถ้าข้อความมาขอจองคิวก่อนได้เลยอ่ะขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนเกิดวันเสาร์ตุลาคม2566เป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาก็ต้องบอกเลยเป็นใหญ่เป็นโตนะในเดือนตุลาคม2566มีเกณฑ์เหลือเกินว่าจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือเลื่อนยศหรือว่ามีโอกาสดีๆบางอย่างทำให้คุณเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของระบบช่วงท้องลงไปนิดหนึ่งปวดหัวปวดศีรษะนะหรือว่าปวดเอวอะไรต่างๆหรือกินเยอะเกินไปนะระวังนิดหนึ่งแล้วกันนะต่อมาค่ะการเงินรายได้ทรัพย์สินดูจากพลังงานต้องบอกเลยโอ้โหยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทำยิ่งได้ตุลาคมนะคนเกิดวันเสาร์นะลงมือทำการงานให้เต็มที่เลยค่ะยิ่งทำยิ่งมีโอกาสทางการเงินมากขึ้นเรื่อยๆและมีโอกาสร่ำรวยด้วยนะต่อมาค่ะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างเป็นอย่างไรเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างอาจจะพึ่งพาอาศัยคุณเยอะหรือคุณอาจจะเป็นเสาหลักของใครหลายๆคนเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนมาขอยืมเงินยืมตังค์ยืมขอความช่วยเหลืออะไรต่างๆค่อนข้างมากช่วยได้เท่าที่ช่วยแล้วกันนะจะได้ไม่เหนื่อยร้อนตัวเองจนมากเกินไปนะต่อมานะความมั่นคงของคุณเป็นอย่างไรโอ้โหต้องบอกเลยตุลาคมมั่นคงแล้วนะคนที่เกิดวันเสาร์นะหากคุณรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมามันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่ตุลาคมความมั่งคั่งความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆมั่นคงแล้วนะใครหวังบ้านหวังรถหวังที่ดินหวังทรัพย์สินอะไรต่างๆอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสได้นะหรือใครที่ผ่อนอยู่ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะผ่อนหมดนะมีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมากขึ้นชีวิตแฮปปี้มากขึ้นแล้วนะต่อมาค่ะคนที่ลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักของคุณจะเป็นอย่างไรลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักเนาะต้องบอกว่าอาจจะพึ่งพาอาศัยคุณเยอะหน่อยคุณอาจจะต้องมีส่วนที่จะต้องช่วยเหลือนะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือคนรักค่อนข้างมากนะเขาอาจจะเอาความเดือดร้อนมาให้เช่นเจ็บป่วยไม่สบายเป็นหนี้มีปัญหาติดขัดแล้วคุณต้องคอยดูแลทุกคนนะแต่ว่าข้อดีก็คือการที่คุณดูแลทุกคนการที่คุณแก้ไขปัญหาต่างๆให้ทุกคนในครอบครัวมันจะทำให้คุณเจริญเติบโตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้เร็วนั่นเองนะคะต่อมาอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคดูจากพลังงานต้องบอกปัญหาอุปสรรคก็คือว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะมีความอัธยาศัยดีเนาะแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะมีจิตใจที่ดีงามชอบอาสานะถ้าจะเป็นปัญหาอุปสรรคของคุณก็อาจจะเป็นไปได้ว่าบางครั้งบางทีมัวแต่ช่วยคนอื่นลืมช่วยตัวเองก็เลยทำให้ความก้าวหน้าของตัวเองมันล่าช้าลงไปแค่นั้นเองค่ะต่อมาเรื่องของความรักเจาะลึกกันสักหน่อยนะถ้าเกิดโสดอยู่ต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกไปนะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจไหมบางเหมือนบางครั้งบางทีคุณยังจมอยู่กับความรักครั้งเก่าอยู่เลยนะยังไม่เปิดใจเต็มที่นะถ้าเกิดคุณเปิดใจก็มีโอกาสเจอรักที่ดีเข้ามาส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะต้องบอกว่าโอกาสชัดเจนเนี่ยมันเหมือนกับอาจจะเป็นแบบพลิกล็อกอะไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่หลักๆต้องบอกว่าคุณเลือกได้คุณเลือกได้เสมอคุณมีสิทธิ์เลือกเสมอเนาะส่วนถ้ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้ระวังคำพูดและการสื่อสารกันนิดหนึ่งนะพูดดีสื่อสารดีส่งผลความสัมพันธ์ดีถ้าพูดไม่ดีอาจจะทำให้บั่นทอนกันไปเรื่อยๆได้นะต่อมาค่ะปัญหาอุปสรรคอะไรอีกที่ต้องระมัดระวังสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเหมือนชีวิตของคุณกำลังจะเจริญเติบโตก้าวหน้าไปสู่อีกระดับนึงนะเพราะฉะนั้นประคับประคองชีวิตให้ดี work life balance นะคะสมดุลให้ได้ในทุกๆเรื่องแล้วชีวิตของคุณจะเจริญก้าวหน้าแฮปปี้มีความสุขในรอบด้านเช่นเดียวกันเนาะต่อมาค่ะความสำเร็จมีไหมอะความโอ้โหต้องบอกเลยตุลาเป็นเดือนของคุณจริงๆคนที่เกิดในวันเสาร์นะมีโอกาสประสบความสำเร็จตามที่หวังและตั้งใจมีข่าวดีสิ่งดีโอกาสดีๆโชคดีเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนถ้าทำธุรกิจทำการค้าการขายทำอาชีพเสริมหารายได้เสริมก็ต้องบอกเลยได้นะร่ำรวยนะต่อมาค่ะการงานกันบ้างเจาะลึกกันหน่อยการงานต้องบอกว่ามีความคิดเริ่มสร้างสรรค์มีความทันสมัยทำอะไรได้มากกว่า1อย่าง
พราะฉะนั้นการงานไม่ต้องห่วงเลยคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณจะสามารถฝ่าความมันหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคุณจะทำให้คุณเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะต่อมาโชคลาภมีไหมขอดูพลังงานหน่อยค่ะโชคลาภต้องบอกเลยโชคลาภมีนะแต่ต้องบอกว่าอย่าละโมบลบมากถ้าละโมบลบมากลาภหายได้นะมีโอกาสมีโชคมีลาภอยู่นะแล้วก็ให้สร้างบุญสร้างกุศลเยอะๆนะยิ่งคุณมีบุญกุศลเยอะยิ่งมีโชคลาภได้เร็วแต่ถ้าเกิดคุณสร้างบุญสร้างกุศลน้อยนะไม่ค่อยได้ไหว้พระสวดมนต์สราธินะไม่ได้รักษาศีล5ก็อาจจะส่งผลให้บุญโชคลาภมันอาจจะมาได้ช้านะหรือไม่เป็นไปดังใจได้สุดท้ายอะไรที่ต้องระมัดระวังอีกขอดูพลังงานหน่อยค่ะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะช่วงนี้คือเหมือนกับว่าชีวิตของคุณกำลังจะเจอบททดสอบนะหลายๆเรื่องนะแต่เป็นบททดสอบที่จะนำพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่สูงขึ้นดีขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นทีเนี้ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือใจของคุณนะถ้าใจของคุณสู้คุณสำเร็จเลยแต่ถ้าเกิดใจของคุณท้อแท้ถดถอยต้องบอกเลยความสำเร็จมันก็จะไกลออกไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วให้เติมกำลังใจให้กับตัวเองเสมอเนาะคิดดีพูดดีทำดีเสริมกำลังใจเสริมแรงให้ตัวเองตลอดเวลาเป็นกำลังใจให้ตัวเองตลอดเวลาชื่นชมขอบคุณตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วชีวิตของคุณจะก้าวหน้าณเอิงเงยโอเคค่ะและนี่คือกำลังใจทั้งหมดของคุณนะคนที่เกิดในวันเสาร์นะในเดือนตุลาคม2516นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribeกดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟิร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอยู่เบิกบานเตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย